โตใหญ่ปีนึงนี่จักโลเจ็ดโลอิ่มๆนะบักใหญ่ๆเลยบักใหญ่เลยนะได้ลูกจักโตซำนะเคยได้สูงสุดเจ็ดเนาะเจ็ดโตเพราะอะไรอยากได้ถามเบาเดียดเด้อเอ้าเป็นตะแพงแท้เป็นตะแพงได้พี่น้องเอ้ยบ่กัดบ่หยังบ่โอ้บ่มีกลิ่นเหม็นบ่มีสาบบ่มีสาบขึ้นหนูบ่กินแม่นครับแสดงว่าตอนนี้เฮาสิกินแค่อ้อยกับหั่นหมูหั่นหมูแล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดบักสะลีนี่มักผักจูบก็ได้เด้อจ้ะมักอย่างนึงอดเลี่ยงก็คือมันบ่เหม็นมันบ่เหม็นอันที่2คือมันหวานตะหลายนี่มันบ่กัดอ้าวไปอยู่น้ำเพลินเด้อไปค้ำไปคูณเด้ออันนี้จักลอยแม่เนาะแม่ละ8ปีนึงก็งั้น800คูประมาณนั้นเอาคูละ 1,000 พอไปก็ได้ 800,000 น่ะมาเลยเด้อรถเหลืองพี่น้องโอ้บังวันรถหน้าคือกันหน้าคือกันได้เอ่ยน้องกันครับผมครับผมโอ้ยปากอย่างน้อบาดนี่นะฮะสายบุรีสวรรณเขตนะสวรรณเขตเป็นความเราโอ้โหไหวมาได้ดิมนุษย์จักได้จัดแม็กเอ้ยเราให้พรพระขอปาดบ่เด็ดโอ้ไม่หยังล่ะครับผมฮะอันนี้เหลือให้ผมบ่บ่ฝากว่าเด็ดเอามาน่าจะเวียดนามนี่ใช่โอ้ยเมืองใส่ของเขาต้องให้น้องฝนแบบนี้คุณเราเนี่ยน่ะอีหยังของเราอีหยังบักลำไยไทยบักลำไยไทยไปขายฝั่งลาวไปขายฝั่งลาวค่อยซื้อรถมาไทยอีกใครสนใจพันอ้อยหรือว่าอย่างกับมีเด้อพี่น้องเด้อพันอ้อยดำไต้หวันอ้อยดำเวียดนามนะครับผมบ่าวเดชนครพนมสีตัดอ้อยเป็นของฝากนะครับผมให้เพิ่นเอาไปเลี้ยงอ้นเนาะโอ้ยมาตัดอ้อยนะครับผมให้ตัวอ้นนะครับผมสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมกับทีมงานสาวลาวเฮาเนาะสบายดีสบายดีสบายดีน้องฝนน้องน้อยสบายดีท่านผู้ชมเนาะทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมทางอาจารย์แม็กหรือว่าลุงแม็กเลาะตลาดตะลีนะครับผมสีมาลิ่นนำเนาะแมนเพิ่นเว้าสีมาเอาอ้นนะครับผมไปซอยเลี้ยงนะครับผมสิได้ตัวอ้นเป็นได๋น้องฝนลุงแม็กกับลุงพีเตอร์สิมาลินนำเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมติดตามรับชมแบบม่วนๆเลยเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เด้อตัวอ้นนี้จักเดือนแล้วน้องฝน3เดือน 3-4 เดือนแล้วเนาะ4เดือนบ่าวเดชนครพนมกับน้องฝนนะครับผมเลี้ยงนะครับผมเปิดฟาร์มเด้อใครสนใจอยากเอาไปเลี้ยงเนาะอุปการะดูแลน้องๆเพิ่นนะครับผมติดต่อมาได้เด้อนี่ดีน่ารักจับได้อุ้มได้จับได้อุ้มได้นะครับผมตัวอ้นนะครับผมบ่ได้ผิดกฎหมายนะครับผมเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงได้เลยบ่แม่นสัตว์สงวนเด้อพี่น้องเด้อสิได้น้องน้อยตัวอ้นก็เป็นตะเพงแท้อันนี้มันไผนี่นะน้องเนต้าสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเร็วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้น้องเนต้านะครับผมลูกสาวบ่าวเดชนครพนมเด้อนี่เด้ออือันนี้เป็นโอนฟาร์มนะครับผมโอนเลี้ยงนะครับผมบ่แม่นโอนป้าเนาะพี่น้องเนาะบ่แม่นสัตว์สงวนนะครับผมเลี้ยงง่ายเด้อมื้อนี้ทางอาจารย์แม็กหรือว่าลุงแม็กเลาะตลาดตะลีนะครับผมเพิ่นสิรับไปอุปการะเนาะ1คู่รับไปเลี้ยงนะครับผม1คู่2คู่นะครับผมเอามาเบิ่งเนาะครับวิธีเลี้ยงนะครับผมเอายังให้กินแน่น้องฝนเอาอ้อยตัดอ้อยเป็นท่อนๆให้กินแล้วก็มักสะลีแล้วก็หัวห่านหมูเบอร์1เบอร์2หัวห่านหมาได้อยู่เนาะได้หัวห่านหมาก็กินข้าวโพดแต่ว่าน้อยซํานี้น่ะบ่ยังบ่ให้ไผ่ยังบ่ให้ไผ่แม่นต้องให้มันได้หลายเดือนซะก่อนบางฟาร์มเพิ่นก็ให้ไผ่แม่นบางฟาร์มแต่ฟาร์มเบาเดชนครพนมบ่ให้ไผ่เด้อพี่น้องบ่ได้นําบ่ได้ให้ไผ่ให้ไผ่ฟาร์มนี่มันสิใหญ่ไวแม่มันมักถ้าได้ไผ่แต่ว่ายังบ่ให้เพราะว่ามันยังน้อยอยู่ยันท้องมันสิท้องเสียให้มันแบบมันเป็นแก๊สใส่มันนั่นใหญ่ซะก่อนเฮาจังให้ไผ่ได้ที่จริงอ่ะมันกินได้ไผ่แห่นไผ่น่ะกินได้นะครับผมแต่บ่าวเดชยังบ่ให้นะครับผมฟ้าบ่าวเดชมีเทคนิคอีกแบบนึงเนาะให้อันอาหารอ่อนพวกมักสะลีพวกแครอทมาขึ้นมาเบิ่งอีเนาะฮะหลายๆตัวแครอทก็กินมันแก้วก็กินแบบเอาให้ดิบๆเลยเอาตัวนั้นน่ะนะบ่อโน้นบ่อโน้นเลี้ยงง่ายเด้อพี่น้องเด้อใครสนใจอยากปรึกษาอยากใดๆก็โทรมา
ที่เบอร์บาวเดชนครพนม0825614365 0825614365มื้อนี้สิไปตัดอ้อยนะครับผมให้ลุงแม็กนำเนาะของฝากเพิ่นเนาะบาวเดชนครพนมสิตัดอ้อยเป็นของฝากนะครับผมให้เพิ่นเอาไปเลี้ยงอ้นเนาะมื้อนี้อันนี้ก่อนี้นะครับผมตัดให้พ่อใหญ่แม็กนะครับผมพี่น้องเอ้ยถ้าใครสนใจพันอ้อยหรือว่าอย่างก็มีเด้อพี่น้องเด้อพันอ้อยดำไต้หวันอ้อยดำเวียดนามนะครับผมข้อตาละ10บาท20บาท50บาทแล้วแต่ว่าเพิ่นสร้างน้อยสร้างหลายนะครับผมบ้าเด็ดกับปลูกขายคือกันนะครับผมอันนี้อ้อยไว้ให้อ้นนะครับผมโอ้เฮาสิมีเป็นหนูทดลองนะครับผมว่าแห่นอ้อยนะครับผมว่าอ้อยนี่มันแซ่บปานใดเนาะเอาหนูกัดซิมบ้างหัวอ้อยเบาเด็ดหวานบ่เอาลิ้นแตะๆบ้างก็รู้แล้วหวานนะหวานเอาถือไว้เจ้าถือไว้นี่นะตัดให้ผู้ใหญ่แม็กนะครับผมของฝากของตอนเพิ่นเนาะอ้นนี่มันมากอ้อยเป็นพิเศษอ้นนี่มันมากอ้อยที่สุดนะครับผมเพิ่นบ่ได้กินน้ำนะครับบ่ได้ให้น้ำนะครับผมอ้นนะครับผมโดหักแล้วหักตะลุ่มเลยอันนี้เดมากอ้อยอยู่บ่อันนี้บ่มากอ้อยอันนี้สาวน้อยสาวน้อยร้อยล้านผู้บ่าวกระทากมากอ่ะขี้ตัวพี่น้องเอ้ยบ่สิมาหามาลิ้นนํากับบ่มาจักเทื่อเนาะน้องน้อยเนาะลมตะปากซื้อโทรมาหาบ่าวเดชนี่แหละสาวน้อยก็ยังโสดนะครับผมตัดให้เพื่อนเอาตัวแข็งแข็งแก่ๆเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอ้นนี่มันแข็งดีนะครับผมพี่น้องมันแห่นได้เด้อเอาไปเลี้ยงอ้นเนี่ยปลูกไปเลี้ยงอ้นนะครับผมอ้อยพันธุ์ใดก็ได้ครับผมอ้อยน้ำตาลหรือว่าอ้อยที่มันขายโรงงานนะครับผมทุกชนิดนะครับผมบ่ได้เลือกพันธุ์เด้อกินได้หมดอ้นมันกินได้หมดพี่น้องเอ้ยใบนี่ลี่ออกนะครับผมลิใบอ้อมันบริตินะครับผมแข็งบ่แข็งมันกินมดเฮาบ่จำเป็นต้องให้หลายมื้อหนึ่งให้2 3ท่อนมันอยู่ได้ตัวนึงให้2 3ท่อนบ่ได้ค่อยกินเปลืองได้อ้นนะแม่นตัดไว้ให้พ่อใหญ่แม็กอันนี้นะเอาไปเอาก่อนนะนำมาน้องน้อยนี่ดิอ้อยแก่ๆมันก็มากเด้ออ้นนะพี่น้องเอ้ยโอ้นี่แรงแซ่บมันหวานถ้ารถเหลืองมาพี่น้องมื้อนี้นะรถเหลืองพ่อใหญ่แม็กสิมาลิ้นนำหวานแท้ได้นี่อันนี้อ้อยสุพรรณบุรี50คั้นน้ำนี่โอ้แซ่บอ้อยสุพรรณบุรีเด้อนี่นะอ้อยเหลืองมันแก่แห้งเลยมาเอาน้องน้อยนี่แก่แล้วมันงอกแล้วให้เพิ่นเลยอ้นมักอ้อยน้ำตาลอ้อยหยังเพิ่นก็มักหมดนะครับผมอ้นอ้อยดำก็กินอ้อยดำนี่จะเป็นอ้อยขวัญอ้อยดำอ้อยขวัญอ้อยเขียวนะครับผมสีแพงเนี่ยจักน้อยข้อตาหนึ่งนะครับผมเริ่มต้น10บาทนะครับผม10บาทในซื้อราคาส่งนะครับผมสร้างหลายเป็นอ้อยดำเวียดนามอ้อยดำไต้หวันเด้อพี่น้องเด้อมาจากฟาร์มบาวเดชนี่แหละขายดีนี่ตัวมันล้มเนี่ยหน้าฝนนะครับผมมันเอ็ดล้มปลูกมาให้อ้นพอบาวเดชบ่ได้ขันขาย
ลำใหญ่ๆเนาะลำใหญ่คักพี่น้องอุ่นมากแห้งได้ไดมันแห้งแป๊บเดียวมือเดียวบ้างเนาะมดแห้งมดหวานขนาดหน้าฝนยังหวานเด้อพี่น้องเด้อเอาโอเคบัดนี้เฮาได้อ้นได้อ้อยแล้วค่ะถ้าลงแม็กจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อให้เพิ่นมาเบิ่งเพิ่นสิมาเอาคู่ใดเพิ่นมาเบิ่งเพิ่นมาเลือว่าเพิ่นสิอุปการะน้องๆตัวใดเนาะเอาติดตามรับชมเลยครับผมพี่น้องโอ้ยมาตัดอ้อยนะครับผมให้ตัวอ้นนะครับผมบ่าวเด็กกับน้องฝนนะครับผมเลี้ยงมาหลายปีเลยเด้อพี่น้องเด้อหากบ่ได้ค่อยโซ่บันไดสวงนี้เนาะมีแต่ไปเลาะอยู่ตลาดตะเรือนะครับผมไปเล่นน้ำเด้อพี่น้องเด้อหลับแล้วเหรอตัวนี้เป็นตะแพงนะครับผมอยากโชว์ความเป็นตะแพงน่ารักเด้อพี่น้องเด้ออุ่นเฮานะครับเริ่มต้นคู่ละ 5,000 เด้อพี่น้องเด้อเริ่มต้นคู่ละ 5,000 เอ้าได้ข่าวว่าลุงแม็กมาเลยเด้อพี่น้องเด้อเอ้าเตรียมไปต้อนรับลุงแม็กเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาไม้ให้เราหน่อยเด้อเด้อรถเหลืองมาแล้วพี่น้องรถเหลืองมาแล้วผู้นี่ดีอ้อยพี่น้องตัดได้หลายเติบนะครับผมไว้ให้อาจารย์แม็กเพื่อนเนาะมาเลยเด้อรถเหลืองพี่น้องอาจารย์แม็กเฮานะครับผมมาหอดแล้วนะครับผมลุงแม็กคนรอไอ้คนรอมาแล้วโอ้บังวันรถโอ้บังวันรถนะโอ้เจ้าเห็ดหยังก็ขอยเดี๋ยวดีนะสบายดีสบายไปไปไปต้อนรับคนไหนสบายดีค่ะผู้สาวได้โอเมกเฮ้ยไปเล่นน้ำทำไมเอาเข้ามาเอาเข้ามาเอาไม้ให้เราเนี่ยไปด้วยน้ำทำไมไปด้วยน้ำทำไมอันนี้นางเอกข่อยได้ดีนะนางเอกนางเอกโอเมนนางเอกของแถบต้องไล่น้ำโอ้แมนหน้าคือกันหน้าคือกันได้เอ่ยน้องกันครับผมครับผมโอ้ยอยู่น้ำกันลายหน้าคือกันไปแล้วครับถ้าเราไปเฮ็ดดังแล้วนี่แล้วสิงามงามกว่าเจ้าเฮ็ดดังเฮ็ดฟันเท่านี้งามกว่าเจ้าได้ป่ะนี่แม่ค่ะกำลังหาเงินเก็บไปดูเดี๋ยวเพิ่นมีเงินเนาะตอนนี้เอาคือจังว่าพวกเราอายุ70สิเรียประกาศหาเดี๋ยวนี้โทษบ่มีฮะ70อันนี้พวกเรา70 80บ่มีเนาะยังวันนี้ค่ะยังเข้าไปยังเข้าไปพวกเราพวกเรารุ่นใหญ่70 80บ่บ่ได้มีได้รุ่นแง่งถ้าอาจารย์แม็กนี่แล้วนี่นะโอ้รับไปเลี้ยงแน่ให้ซอยเขาจะขามมาจากขมวนฝนตกเขื่อนบ่ตกเป็นตกเลยได้ข่าวไปเวียดนามมาไปฮอดเวียดนามไปได้กรุ๊ปใหม่มานี่โอ้อันนี้บ่กรุ๊ปใหม่เจ้าล่ะเอาพุ่งว่าขวัญเอากรุ๊ปใหม่บ่นี่ใหม่ได้นี่ใหม่ใหม่ของเจ้าฮะไม่ไม่นี่อันเก่ามันขาด FC ได้นี่ FC ได้เนี่ยอันเก่ามันจะขาดมามามามันบ่ขาดได้บ่นี่อันเก่ามันขาดอันนี้ใหม่ๆกรุ๊ปใหม่โอ้เพิ่นยิบรอบ2บ่มาๆสวัสดีสวัสดีลูกสาวบ่าวเดชลูกสาวบ่าวเดชเอ้าคนลูกคนมันไม่เท่าไม่เท่านะสวัสดีครับพี่บาสมากับเบาบาทมากับเบาบาทคือเก่าครับผมใส่ถุงใส่ถุงเออต้องยังมาให้ดิฮะต้องยังมาให้ดิโอ้บ่เป็นหยังเดี๋ยวก่อนยังมาฝากฮะเดี๋ยวก่อนยังมาฝากเลยมักนัดเนาเดี๋ยวนี้ผมเอาน้องน้อยมาฝากเจ้าเด้อเอาไปเล่นน้ำให้แน่โอ้นี่ยังอยู่มีมีผักขยี้อ้อยอ้อยอ้อยมามามาโอ้ในครัวครัวเดี๋ยวอ้อยมาไปโอ้ฝากเอฟซีฝากเอฟซีบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังนี่นี่ฝากเลยฝากเลยฝากเลยโอ้ยฝากอย่างน้อบาทนี่นะฮะขอบคุณค่ะไม่หยังเงินขอบคุณพ่อจับเจือนะอันนี้ตั๊กแตนเนาโอ้อันนี้ตั๊กมาแก่เลยนี่แม่เพื่อนครับผมคนใจบุญได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตั๊กแตนมาซะมาตาไส้บุรีตะเตียนมันจะใส่บุรีสวรรณเขตเนาะสวรรณเขตน้องน้องคลองนี้ไม่ตะเซ่นู่น้องน้องเพื่อนก็เตรียมของมาฝากคือกันเจ้ากินได้บ่มีแขวบ่โว้ยนี่เราไปขายโรงงานน้ำตาลเอาไปให้อ้นพอดีไปใส่บุรีเออพอดีขึ้นหอดใส่บุรีโรงงานน้ำตาลโรงงานน้ำตาลจะใส่บุรี
โอ้ไอ้เอ้าไอ้นี่นะแม่มีอยู่มีหลายอยู่ไม่ได้กินเข่าเลยนี่ไปไปไปกินเข่าก็ได้เข่าไปไหนก่อนไปไหนกินเข่าอาจารย์มีแนวแซ่บกินมีแนวแซ่บอย่างโยโยนอกจากอ้อยนี่ก็มันมีอีตําน้ําไปสมนี่อีทัปปะล่ําเอามาฝากอยู่ว่าอืมแม่นเขาเอาเต๋อว่าสิมากําลังมาครับผมเดี๋ยวจะว่าสิไปลาดเพิ่นว่าเพิ่นสิมานี่มั้งจักลัดแนวใดกําลังมากําลังมาให้หอดก่อนให้พิธีสิลัดเพิ่นป่ะใจเย็นไปๆๆเชิญเชิญครับผมมาบัดข้างในเอาไว้ก่อนเอาเอานอนไว้นี่ก่อนอ้าวลุงปีเตอร์แล้วก็ลุงแม็กนะครับผม2อาจารย์เพิ่นได้แวะมาเยี่ยมบ่าวเดชนครพนมเด้อพี่น้องเด้อคุยนัวหัวมวนมือนี่เนาะลงแม็กเป็นได้ทางนะนี่ไม่หยังอ่ะนะมาๆๆๆเนาะว่าอันนี้มันยุ่มแล้วนี่ยุ่มแล้วยุ่มแล้วบ่อันนี้คักแล้วยังบ่มีผัวบ่ต้องใส่โอ้ยบ่ต้องใส่ของเขาต้องให้น้องฝนแบบนี้มาฝากเบาเดชไว้ต้มให้เมียกินโดยขอบขอบใจเด้อเอาน้องหน่อยรับไปนะขอบคุณเราแน่ๆอีหยังของเราอีหยังขอบคุณเด้อเออไม่ใหญ่หยังหายว่าเจ้าก็ว่าอย่ารีแพ้อย่ารีแพ้ค่อยบ่ฮู้เนาะจะพาค่อยเว้าเขาก็เว้าเองแหละโอ้ยเจ้าก็ดีเนาะเอาไว้ให้ FC นะบ่ลงให้เราเองอันนี้คุณพ่อนะเอามีปวดเนาะโอ้ดอกยางไปลาวเลยสับพี่น้องเอ้ยเบิ่งดอกยางอาจารย์แม็กในเด้อพุ่นนะพี่ลึกไดใต้ผู้ใต้ผ่านะครับผมบ้าเล็ดพี่น้องโดยโอ้ไม่กวาดขี้ได้บ่นี่ขี้ได้บ่นี่ขี้ได้บ่ขี้ได้แต่วันบ่บินบ่บินโอ้ขี้ได้แต่วันบ่บินไม่ยอมนะไม่หยังล่ะครับผมฮะอันนี้เรื่องอะไรผมบ่บ่ว่าปากว่าเด็ดมานี่เวลาจะต้องใส่จะต้องใส่ไว้ตลอดผมพูดได้หลายครับผมจะต้องใส่ไว้ตลอดครับได้ไหมแบบไหนใส่แบบไหนนี่ใส่ไว้แบบนี้นี่ตะเบียดน้ำนี่ตอนนี้เนี่ยตีเนี่ยยังจะว่าย่านวันนี้จะสิคิงไหนวันนี้ก็ต้องย่านค้อนเขาครับผมเท่อยู่บ่ผู้ชมใส่นอนบ่ใส่นอนบ่โอ้ยอย่าเพิ่นขว้างถือดิซะโอ้ตีนไอ้น้องฝนกายหน้าผากคือตัวละเอาไปใส่ม่องก็ได้ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมโอ้ขอบคุณขอบใจคือตัวละคืออันนี้ของฝากของตอดเด้อเนี่ยพอดีไปทายสวนอินทผลัมกินลองเบิ่งแน่กินยังได้ล่ะกินได้บ่เขาคือว่ากินทั้งขวงมาเรามีลูกเด้อเป็นได้ไดสวนเขาอยู่ไสอยู่นี่ว่ามีหลายได้ไปบอกเขาเศร้าปลูกซะเป็นอะไรมันหวานโพดมันบ่แซ่บหยอกเราหยอกเราหยอกเขาสิให้โอ้หวานเลยแซ่บๆๆๆครับบาชิมเบิ่งเอาเชิญทางในก่อนคนลูกคนมันไม่ดิ่งเชิญไปกินน้ำกินในก่อนเชิญอาจารย์แม็กนะครับผมลงไปกินน้ำกินในก่อนพี่น้องไปเล่ากันนิดหน่อยกับเบิ้งสิเบิ้งนี่อย่างคือลิงบ่ลูกคือลิงบ่คือบ่คือลิงบ่บ่คือทักทายเยี่ยมยามกันครับผมตามภาษาพี่น้องนะครับผมเอาแนวฝากไม่หยังอีกแล้วบาทนี่มีแต่แนวฝากแล้วก็อันเดี๋ยวอ้อยไม่อีกเอาให้หมดเราซื้อเราซื้อแล้วเป็นใบได้เนี่ยบ่ไม่เท่าเราซื้อไปยังไทยฮะนี่บักลำไยไทยบักลำไยไทยไปขายฝั่งลาวไปขายฝั่งลาวค่อยซื้อลบมาไทยอีกได้กำไร2ต่อไม่เท่ามั้ยครับเออให้ไม่เท่านะไม่เท่าแล้วเป็นใบได้นะเออๆๆเราบ่ได้ยินอีกไดเออๆๆเราบ่ค่อยเอาของคนใดคนนั้นบ่ค่อยเอาของคนใดว่าว่าแล้วเก่งใจสิไดแล้วมีแต่จะให้เจ้าเอ้าลูกปลาคอฮึปลาปลาเด็ดโอ้ลูกปลาลูกคอเอาไปปล่อยบ่จะไปมกบ่เอาไปมกบ่นี่เอาให้ลาวหน่อยนะเอาให้ลาวให้ลาวคอยจะไปปล่อยเอาไปกินเอาหน่อยแม่เอาไปปล่อยก็ได้ลูกแม่เอาปะว้าว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 
เอาเอาไปปล่อยคุยกันรู้เรื่องหมอแล้วเป็นใบเมทัลบ้างเบิ้งเบิ้งเฮ้ยท้องไงแล้วเอาให้แล้วเราท้องไงแล้วเอาให้คือกันได้ขอบคุณหลายเอาอ้อยออกมาเอามาปวดมั้ยเราอีกแล้วยังบ่จบเรามังนัดกระบวาวไม่ยังกระบวาวไม่เท่าพอดีเราเป็นคนสมถะไงมักพริกมาดิเอามักพริกนะมักพริกมาจะเอาได้พี่น้องมีขวัญเนาะโมมีโทโมมีโยโมโมนะเอาได้มักพริกเราว่าจะขายได้โมได้ขายเงินกี่เอาบ่ใส่บ่ได้ใส่บ่จักแล้วบ่จักเงินกี่เอาเงินบาทได้ล่ะหมูใส่บ่เป็นเอาคุยกันคุยกันรู้เรื่องบ่พี่น้องเอาไปเจ้าให้ลาวนะใส่บ่เป็นเงินกี่เป็นความลาวไหวมาได้นี่มนุษย์จักได้จัดแม็กเอ้ยเราให้พรเราให้พรโอ้โล่แล้วว่าคนโล่อีกแล้วเจอคนโล่ใส่ผู้เป็นคนไทยบ่รับเงินกี่คนไทยบ่รับเงินกี่ครับผมเอาสิให้บ่มีเงินแล้วว่าเราอยู่ผู้เดียวเราบ่มีผัวเออเท่าขี่จักรยานแม่นปวดแล้วเราหารับจ้างดำหน้าได้จันแม็กเอ้ยรับจ้างจำนาแล้วเป็นคนพอเพียงไดบ่แม่นว่าคนโลภเด้บ่เอาบ่บ่ได้เอาของคนง่ายเด้อบ่เอาอีกเบิ่งเอาครับผมแล้วบ่ได้เอาเด้อฮัลโหลฮัลโหลเราถามเราสิมักเกี่ยวอะไรได้ลุงเมฆเราไปใส่เราปะเนี่ยเราให้เราไปเอาเงินไปอ่านเราไปบอกให้ฟังแล้วก็มาซื้อให้หลานนี่แหละบ่ได้นั้นดอกโหคือวางใส่อันนี้นี่วางเลยนะหาเสื้อควันเห็นไหมควันเหี้ยนโอ้มันยาวมันยาวเดี๋ยวสิตัดเดี๋ยวบ่าวได้ตัดให้มะอาจารย์แม่เพิ่นหาบ่ห่มให้เด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะเบิ่งเราสิเอาอยู่บ่รอมั้งเนาะเอ้าอาจารย์แม่เฮ็ดเฮ็ดเอ้าให้เราเฮ็ดเฮ็ดเอ้า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 บ่ยะบ่สั้นพุ่นบ่เออได้อยู่ได้อยู่อ๋อรถมันสั้นบ่เดี๋ยวได้อยู่ได้อยู่ให้เราเฮ็ดให้เราเฮ็ดเฮ็ดเนาะหาเสื้อให้เราหาเสื้อให้เราของเราบ่อ้อยของเจ้าของผมนี่แหละวางไว้แล้วก็มัดเนาะเออพี่น้องกันเหรอวะเพื่อนอยู่พูนเพื่อนอยู่พูนอยู่ผู้เดียวเฮ็ด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 ก่อนเฮ็ดก่อนเฮ็ดก่อนน้องแม่น้องแม่เท่าเราจะเฮ็ดให้เราจะเฮ็ดให้เอาเอาแม่เราจบเอาล้างถ้วยกวาดเฮือนเนี่ยอยู่นี่หมดนี่นะเราดูเรามันนานี้สิเฮ็ดเองมั้งเอาเสื้อมามัดนี่ล่ะผ้าห่มผ้าห่มเอาผ้าห่มให้บาดผ้าห่มใหม่ๆเด้ผ้าห่มใหม่ผ้าห่มผ้าห่มนี่นี่บ้านเอาไปขอบคุณเราได้เจ้าด้วยเราจบได้อาจารย์แม็กนะเอาเสื้อมามัดให้มามัดอาจารย์นะมามัดยัดโอ้มันแซ่บเลยข้างนี้จะไปปลูกเอาไปปลูกเด้ออาจารย์เด้อมื้อนี้สุพรรณบุรีได้นี่ล่ะมื้อนี้มาอ่อนมาอ่อนนะครับผมบ่าวเดชว่ามีลูกอ่อนแม่นจริงๆอ่อนปลาอยู่ลาวก็ได้อยู่หรอกครับแต่ว่าเฮาเอาขามมาบ่ได้เด้อบ่ได้ครับเบิ่งล่ะแต่ว่ามุกกินได้อยู่มันสิแพงกว่าเอาอันโซซื้ออีกเขาสิปรับบ่เขาสิปรับใหม่คือกันกับเจ้าเอาหมูมาแหละแม่นเอาเดียวกันนั่นแหละปศุสัตว์เขาสิตรวจเพื่อนเพื่อนบริการนะครับผมเมทัลเพื่อนบริการมาหน่อยแม่
จ้าโอเคโอเคโอเคเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50กระบอยอย่างบุพันท่านอย่างบุสีแดงเราอยากเอาลูกคอกให้เราเอานะเจ้าคือวัวไปปล่อยให้เราเนี่ยมาเด็ดครับผมเอาน้ำให้เราเตรียมไว้ให้กินนะขายบ่นี่เอ้ยบ่เข็งมีแต่ก้างกุ้งตัวหนึ่งปลาคอหน่อย3ตัวที่ไรอาจารย์ปล่อยซะตัวมะหมาเอาบัดโอ้ยล้างรถเฮามันมีหมาคู่สุดนึงเอาไปเถอะจะแลกเอาเมื่อมกซะเนี่ยจะเอาบ่เมื่อเลยถ้าขยแยงก็มีอยู่หลังรถบักหลายเดี๋ยวผมซื้อให้ดอกเอาเจ้าเอามือให้ในบ้านหมอมันพอได้กินอยู่เอามือรถมันคลองที่หายาเดี๋ยวจะซื้อตอนดอกเลยนะโอ้ยจะเอาไปกินรถอยู่บ้านมีอยู่โอ้ยเอาเลยนี่นะไม่หยังอันนี้ใบหยังอันนี้นะจะซื้อมาบ่อาจารย์แม่ซื้อมาจะรักษามาได้กินข้าวยังบ่ได้กินข้าวมามากินข้าวก็ซะเนื่องข้าวท่าอยู่ไม่เท่าผมอยู่ของกินแล้วไปหามันไหมปล่อยฉันกระต่ายก็เด็ดจ้ะนี่ตัวนี้น้อยนี่เนี่ยบาดอยู่อันนารถซื้อมาจากเมืองนอกบาดมอบให้เล่าสิได้โอ้นี่จะบอกเป็นมีเครื่องครบบ่อนี่นะครบสิได้ไม่เท่ายังขึ้นว่ามันอย่างแน่นะอันนี้ของของฝากเนาะอาจารย์แม่ของแซ่บบ่อนี่นะต่างประเทศเห็นจ่าแล้วแดงๆจะได้หมากต่างประเทศเนาะดิปสติกต่างประเทศเอาขอใส่เป็นตึกสะดุ้งบ่เปิดมาแต่ตึกสะดุ้งบ่มีปิงบ่แม่โอ้ยอย่ามองเอามาให้เนี่ยย่านปิงอยู่บ่ซื้อซอยไปเท่าเพื่อนนะครับผมไว้ย่านอยู่หักโดดได้ไหมจากแล้วเห็นห่วยได้กระโดดห่วยได้กระโดดหญ้าได้หลายปิงหลายได้เนี่ยเห็นโดดลงไปยังน้ำท่วมบ้านเจ้ามันปิงสนั่นบ่เอาไปมกเด้อบ่สิมาเอาบ่าวเด็ดโอ้ยว้าวๆๆไกลนึงอุบลบ่ได้นำแล้วสิไปหอดท้องมันใครเบิดเดี๋ยวเขามกให้กินบ่ตัวนี้เบิ่งท่านอยู่ได้นี่บ่แล้วเบิ่งแล้วก็ไปที่ลงข้างทางเอาที่เราไปกินหือขออีโตนมันบ่แม่แมวระวังไหนก่อระวังหยังโอ้ระวังว่าไหลโอ้ยคือบ่ได้ว่าโอ้ยังจะเราออกท่าทางได้โดกินวะเรียกคุยกันวะคุยเป็นบ่ยังเอาไหมเอ้ารู้เรื่องบ่รู้เรื่องบ่สีใส่ขี้เราเอาสีใส่ขี้ให้แบบใดเนาะแบบใดเนาะโอ้แล้วบอกว่าปลาซิ่วอันว่าปลาซิ่วนี่ยุ่นหรือขามรถไปทั้งพุ่นเห็นบ่เราบอกว่าเห็ดมือหรือขามรถไปทั้งพุ่นว้าวเอาไปเกลือเพชรเพชรมือเนี่ยนึกข่าวรถไปพูดเอากินข้าวก่อนครับผมอาจารย์กินข้าวกินน้ำก่อนเด้อพี่น้องเด้อพาอาจารย์แม็กมาเบิ่งลูกอ้นนะครับผมน้องฝนน้องฝนมาแนะนำเพิ่นแน่เจ้านะเดี๋ยวเขาเอาปอกส่อนกันซื้อผืนมันนี่บ่ได้เท่บ่ได้หยังบ่ได้เท่ถ้าเป็นถ้าเป็นบ่ถ้าเป็นซีเมนต์น่ะทรายมันกระดำดินนี้แหละโอ้หมายถึงว่ามันต้องเป็นพื้นปูนมันต้องเป็นพื้นถ้าเจ้ามีเฮือนไปปลูกแบบนี้น่ะเฮาก็เอาบ่อแบบหลวงๆมาดีมาตั้งเลยบ่เหม็นบ่หยังบ่เหม็นความสะอาดมันบ่คือหนูฟุกได้จ้ะเอ้ยมันมีกินมีหยังบ่กัดมือบ่นี่บ่มันบ่แม่นปลาเฮาออกมานี่มันโดดหนีนี่เฮาสิเอาได้ได้อุ้ยมันบ่แม่นมันเป็นสัตว์คานได้ถ้าเป็นอ้นป่าน่ะปกติถ้าเป็นอ้นป่าเอามันใกล้ๆมันสิสู่เจ้าได้ถ้าเป็นอ้นป่าน่ะแล้วเนี่ยๆๆมันก็สิคูมันสิคูเจ้าแบบคล้ายๆพังพรน่ะบ่แม่นแต่นี่มันเป็นอ้นเลี้ยงเกิดจากแม่ที่เลี้ยงแล้วหลายรุ่นแล้วเป็นตะเพงแท้เป็นตะเพงเลยพี่น้องเอ้ยบ่กัดบ่หยังบ่โอ้เล่นก็เล่นบ่ไวตัวมติอยากได้อยากได้ถามเบาเดียดเด้อน่ารักอยากไปอุปการะน้องๆก็ติดต่อเบาเดียดนะครับผมกับอาจารย์แม็กนี่แหละโอ้น่ารักน่ารักน่ารักได้เฮาบ่ได้ให้น้ำบ่กัดบ่หยังต้องฝนเอาไว้เบิ่งใกล้ๆโอ้ตัวนี้คือสีงามแท้เออเฮ
งามเนาะเพิ่นเลือกไว้เจ้าเลือกเอางามเบิดแล้วสีแบงให้อยู่แต่มันเป็นตัวแม่ตัวแม่ทั้ง2ตัวแม่ขัดให้อยู่ตัวนึงจักเดือนมันนี่มันสิเริ่มท้องจักเดือนปีนึงปีนึงเริ่มผสมพันธุ์ต้องให้มันแก่เป็นปีบางเทื่อก็8เดือน8 9เดือนนี่มันสิคึกแหละมันสิคึกแล้วเริ่มมานั้นกันแหละแต่ว่าติดแน่บ่ติดแน่นะปี1นี่คือสมบูรณ์ปี1มันสมบูรณ์นี่คือมันสิผสมเอาคล้ายๆกับคนแหละ14ก็เฮ็ดได้แต่ว่าบ่สมบูรณ์แต่ปี1สิสมบูรณ์แม่น8เดือน9เดือนมันเฮ็ดมันผสมถามน้องฝนแล้วเลี้ยงมา6ปีแล้วอาจารย์เอ้ยบัดนี้โตใหญ่ปี1นี่จักโล7โลอิ่มๆนะบักใหญ่ๆเลยบักใหญ่เลยนะได้ลูกจักโตซําน่ะเคยได้สูงสุด7เนาะ7โต7แต่นมมันมี10นมมันนะสามารถได้ถึง10อยู่ที่การบำรุงอยู่ที่การบำรุงถ้าเจ้าเลี้ยงดีคือหมูนี่มันก็ออกลูกหยาลูกบ่มันอ้วนมันอ้วนแต่ลูกก็สิได้ประมาณ4โตได้น้อยนะแต่ส่วนมากเบาเดชสิให้อยู่ประมาณ4 5โลบ่อยากให้เกินหันผมลดอาหารลงลดน้ําหนักมันลงที่แบบมันเข้าคู่นะลดน้ําหนักใหญ่มันกินดีอยู่ดีแล้วมันสิขี้คานคือคนนี่แหละบ่มีกินเหม็นบ่มีสาบบ่มีสาบขึ้นหนูบ่กินแม่นครับผมอาบน้ํามันสิตายบ่ตายอาบน้ํามันให้สดชื่นมันมักเย็นได้ถ้าร้อนนี่มันนอกได้มักสิได้ดีนะจับเด็กน้อยก็จับได้ครับผมบัดนี้อันขอควรระวังในการเลี้ยงนี่เฮ็ดให้แม่ว่ามันตายร้อนบ่มักร้อนบ่มักร้อนเพิ่นนี่นะเฮาอย่าไปบ่ตากแดดถ้าร้อนมันสิเป็นฮีทสโตรกโอ้แปลว่าร้อนร้อนซักตายซักตายเป็นฮีทสโตรกเวลามันร้อนนี่มันอยู่ในบ่อนี่เฮาต้องคอยทําความสะอาดตลอดขี้มันไอมันจะไอมันจะเอ๊ะถ้าเกิดแมสแก๊สเออเกิดแก๊สเฮาต้องกวดทําความสะอาดให้มันเป็นเวลามันมักหมมแล้วก็ห้ามเลี้ยงหลายตัวเพราะมันสิแออัดกันตอนนี้กินหัวอาหารหมูอยู่บ่เลยเซาแล้วอาหารหมูอยู่นี่กินหัวอาหารหมูอยู่แม่นสีแรงๆพวกกระเกลือหัวหันหมูกับอ้อยอ้อยมักซะไผกินบ่ทํานี่แขวยังน้อยกินได้อยู่แต่ผมบ่ให้กินเอาคล้ายๆกับคนกินข้าวกับไผกับอัน KFC แบบนี้นะจะเลือกหยังนะให้อยากอัดให้มันได้ใหญ่แบบใดนะผมอยากให้มันพุเนื้อมันน่ะอยากให้มันลุยๆอยู่ครับกินไผแต่มันมักถ้าได้ไผ5เดือนเห็นเก็บตอนนี้ก็มักอยู่แต่ผมบ่ให้เป็นสูตรของเบาดีมันใหญ่ไว้มันก็สิเป็นคล้ายๆขี่ปลอดปลอดแป๊ดนะกินไผ่มันบ่คักแสดงว่าตอนนี้เฮาสิกินแค่อ้อยกับหั่นหมูหั่นหมูแล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดมักสลีนี่มักคักกินทอดแกงพอดีเบิ่งมันเกี่ยวมักอึ๊บจะลงเลยกินเบิดไอ้ตระกูลที่เป็นพืชน่ะมันเกี่ยวมักอึ๊บเลยกินทอดแกงบัดนี้มันจ้องอยู่คู่บ่ตัวเดียวมันเหงาบ่อยู่ตอนยังน้อยดูตอนยังน้อยประมาณ8เดือนเท่ากันเริ่มเป็นบ่าวเป็นสาวมันขึ้นคึกดีบางเทื่อน้ําเสื้อมันออกมาสิจอยตัวผู้เฮาก็เลยจับแยกตอนประมาณ6เดือน8เดือนขึ้นไปครับลักษณะนั้นผมเลี้ยงมา6ปีไหนๆแยกว่าประมาณนั้นปีนึงเขาก็เอาเข้าคู่เรื่องตัวผู้ป่ะตัวนี้จะเป็นตัวผู้ตัวผู้มันคนละฟาร์มตัวนั้นจะเป็นตัวเมียคนละพ่อแม่โอ้เขาต้องแยกกันแล้วก็เล็กหน่อยจับก็ได้เนาะจับได้ครับผมแต่โอนปลาที่เขาเอาไปขายอยู่ลาวมันขู่มันขู่ไหนมือเจ้าดิน้องฝนจนแหวงผู้ใดบ่อื้อโอนปลาน่ะคู่แล้วหน้าสิแหลมอันนี้หน้ามันสิแหลมหน้าอ้วกแต่โอนปลาจะสังเกตว่าหน้ามันสิอันนี้ลูกเลี้ยงมาหลายชุดแล้วจูบก็ได้เด้จ๋าเด้อพ่อไปนอนเลยแล้วผู้ใดมักอากาศเย็นมักอากาศเย็นครับผมโอ้อันเวลามันผสมพันธุ์ฮู้จักบ่ตอนใดถ้าเจ้าอยากตัวมันนี่เฮ็ดฉีดน้ำเฮ็ดฝนตกเวลาฝนตกฟ้าเหลือมันกึกๆๆใส่ลงได้โอ้แม่นเดี๋ยวให้มันรอด8เดือนก่อนจังว่ากันผสมพันธุ์ได้ถามเจ้าเจ้าเก่งอยู่ผมฮู้จักหมดนี่น้องฝนนี่ฮู้จักหมดนี่6ปีแล้วเรื่องปัวเรื่องยังฮู้จักหมดน้องฝนนะชำนาญกับบ่าวเดชนะครับผมอยากได้อ้นก็ถามบ่าวเดชเด้อครับเป็นตะหักเป็นตะแพงติดต่อมาทางอาจารย์แม็กนะครับผมมักอย่างนึงอ้นเลี้ยงก็คือมันบ่เหม็นมันโมเมนต์อันที่2คือมันวันตะหลายแม่นมันบ่กัดนะบ่กัดถ้ามันอ่อนปลาน่ะบ่ไว้ให้มือขาดน่ะบัดนี้มันบ่ได้ถอยได้อาจารย์เด้อบัดนี้เฮาปล่อยลงสิมันก็บ่แล่นตุ๊ดบ่แล่นอีกมาลองมั้ยอาจารย์ลองมั้ยระวังแต่หมาบ่แม่นแมวฮะมันบ่ได้โดดดองๆไปแบบนั้นใดมันบ่คือหนูได้มันจะตื่นอยู่แต่ก็ธรรมดาไล่ได้อันนี้นะมันสิคุ้นกินนะมันนี่คุ้นจับดูไปดูแห้งแม่นถ้าหนูนี่โว้ยเจ้าไปแล้วบาดนี้นะถ้ารู้กินเฮามันแห้งเสืองมันดีดดองๆแล้วเรียอย่างกูเด้อศึกษากระถามเบาเดชได้เพิ่นโทรมาทั่วประเทศนะอาจารย์เด้อบ่แม่นตั้งแต่ใต้แถ
ถวสุราษฎร์แถวนครศรีเบื้องมันนอนดิล่ะพัทลอกพะลุงมันก็จะมีแบบ2สีสีเข้มสีเข้มกับสีอ่อนสีขาวก็มีแต่ผมบ่รู้อย่างสีขาวมันตายไวต้นตาแดงนี่คือว่าแพงต้นตาแดงแพงตายไวบ่อืมอ่อนแอส่วนมากเวียดนามนี่ก็เวียดนามโทรมาเลยไดบ่ยาวหมดต้นตาแดงคิดบ่ยากเด้เฮ็ดได้ทาสีเอาหมอนจุ่มน้ำให้ตามันแดงแบบคนในน้ำอ๋อสูตรลัดบ่จับได้ทุกตัวนี่จับได้ทุกตัวแต่ว่าคนละคอกคนละคอกโอ้เอากะจริงๆแล้วคือต้องเป็นบ่อใหญ่ๆแล้วนี่เนาะมันจังกว้างดีแมนหัวอาหารโอ้คนสิเมื่อแล้วสิไปอาบน้ำแล้วหัวอาหารหมูบ่1บ่2เมื่อตอนหัวอาหารหมูที่มีโปรตีนหลายหรือว่าเพดดีกรีก็ได้ครับผมหัวอาหารหมาได้สิบ่เฮาบ่กระตงกระโตมันสิอุลุยขนมันสินุ่มจานเพดดีกีแมนเพดดีกีจานที่ห้องอันนั้นมันให้เอาเป็นแบบนั้นเลยเจ้าๆแบบสเตนเลสแต่ถ้วยเกะถ้วยจานเฮานี่มันแห้งมันแห้งกระเบื้องโอ้แล้วเอาแบบเป็นเล็กหรือเป็นกระเบื้องอันตื่นมานี่เชื่อบ่ตัวใหญ่มันน่ะดีบ่ดีนี่บ่เจ้าทะลุผู้ใดมันแห้งมันแห้งลิ้นเจ้ามันให้มันขูดโอ้มันขูดแข็วมันแห้งเป็นหยังคะแมนโอนปลาบ่เป็นตามันสิกัดมัดมือเจ้าขางับบาดเดียวแหว่งเลยแหละงับบาดเดียวแหว่งเลยว่าจะไปเลี้ยงนะแมนเอาไปเลี้ยงบ้านแต่ว่ามักอยู่ว่าคนโตมันมีนาหักครับผมมันนาหักครับผมมันเฮาบ่ให้น้ำให้น้ำมันสิเปียกแต่ถ้าเฮามันสิเล่นเปียกหมดมันสิมีกินขี้มันก็บ่เหม็นนะเพราะว่ามันบ่กินน้ำนะแม่เฮาบ่ให้น้ำให้แต่อ้อยแมนบ่เหม็นครับผมหมายถึงว่าถ้าตัวใหญ่ขึ้นมานี่เฮาก็เจ้านี่ล่ามไว้ซะบ่แล้วก็เตรียมการฮะเอามาล่ามบ่หรือจังได๋เอามาล่ามโอ้ มันบ่ใหญ่ซําควายดอกโอ้เรื่องตอนนี้เอามาล่ามเมียบ่เอามาล่ามเมียก่อนตอนนี้นะ FC หลายละล่ามบ่ครับนี่เด้อ่นก็ดีสิแบ่งให้ลุงแม็กเด้อเราเลือกเอาตัวนี้เราเลือกเองให้เราเลือกเอาโลดตัวใดงามตัวใดฮู้ตัวใดคุ้นมือเราเบิ่งก่อนว่าแม่นตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียเอาเบิ่งเอาวิธีเบิ่งตัวผู้ตัวเมียเด้อน้องฝนมีหำหรอบ่มีหำหำมันแบ่งเบิ่งมองใดใช้หำมันแล้วกล่องมันเป็นจังมันก็มีนมมันถ้ามันก็เบิ่งบ่ออกบ่เธอมีนมแต่ว่ามันมีอันหำก็มีอ้าวมีนมจังได๋ก็มีหำบ่นมหน่อยคือตัวผู้โอ้เอ้าคนก็มีนมเหมือนกันคนผู้บ่นี่คนผู้คนผู้ก็มีนมแม่นเจ้าก็ดีใครหำบ่เอาตัวเด่นๆหนาวหาหำหำฮะเด้ๆๆแล้วเบิ่งใกล้ๆเบิ่งบ่มีใครหำเบิ่งพี่ใช่ๆคนโอ้ไข่หำขี้มันตัวน่ะออกมาไอ้ยังนี่อันนี้แหละน้องน้อยอมน่ะอมแล้วเวลาอาบน้ำแล้วมันไอ้มันบ่เย็นบ่หนาวเออตัวไหนตัวไหนบ่นี่สิให้ตัวไหนนี่จะเลือกเอาว่าจะเลือกให้ให้เพิ่นเลือกตัวนี้นะให้น้องคนให้เพิ่นเลือกให้ตัวไหนก็งามแต่ให้เพิ่นเลือกนี่หน้านี่อยู่บ่ให้เพิ่นเลือกให้เอาย่อขึ้นมา2เลยย่อขึ้นมา2เลยคอกเดียวกันแหละมันเอ้ยน้องกันเอ้ยน้องกันอันนั้นมันคนละคอกมันต้องวิธีเอาอ้นของครูมันต้องเอาคนละคอกงามเลยครับน้องแม่นงามได้ตัวนี้คือเฮาต้องเลือดบ่ชิดเกินไปแม่นบ่ชิดเกินไปเวลาเข้าครูกันมันต้องเป็นคนละคอกแม่นครับผมตัวนี้ก็ดีเดี๋ยวอ้นสิพิการเนี่ยตัวเมียตัวเมียแขนบ่มีก็มีได้นมมันมันสิมีนมทั้งเทิงนม10ผู้ใดนม10โอ้นม10เต้าสามารถได้เลี้ยงลูกได้หลายคนขนาดสิมีนม10เต้าเนาะเบาดีเนาะบ่ได้นอนถ้าอยู่ดูดครบ10เต้าดูดไปดูดกิ๊บๆๆๆๆๆๆอย่าดื้อไปบ่เดี๋ยวสิแบ่งให้อาจารย์ไปเลี้ยงมื้อนี้กัดมือกัดมือครับแบ่งปันแบ่งปันถ้ามันอดเล่านี่มันโอ้ยคู่แล้วต่อให้ได้ลูกนึงก็ยังมันสิแบบมันสิแบบนี้นี่น่ะมันสิถอยจะมันสิระวังมันสิระวังตูคล้ายๆกับสัญชาตญาณสัตว์ป่ามันหลายมันอยู่ป่าแม่นอันนี้มันหลายรุ่นแล้วจนเชื่องเหรอมันจนเชื่องเหรอมันจนแบบเปลี่ยนความคิดไปเลยมันเกิดมามันแม่นคล้ายๆกับลูกฝรั่งครับลูกคนป่าอาบน้ําในน้ําอาบน้ําในน้ํามันอาทิตย์ละเทื่อ2เทื่ออาทิตย์ละเทื่อเฮาสิใส่สั้นไล่บ่บ่ใส่สบู่อ่อนสบู่สบู่อ่อนแบบลูกเลยแบบลูกเลยสบู่ลูกก็ได้แล้วก็เสร็จให้ได้มันเย็นปะมันเดี๋ยวมันก็แห้งเองแม่นฝึกให้มันนะฝึกให้มันแบบไอ้มักสะอาดครับมันมักเลียคนเลียยังให้กันได้จริงๆมันก็บ่เหม็นกินบ่มีแต่เฮายังกินอ่อนหอมดีอยู่หอมครับพี่น้องมันได้ด้านอากาศโหนน้องฝนบ่ถนัดได้เลี้ยงมาหึงแล้วบ่ฮู้จักวิธีรักษาฮู้จักดูแลตั้งแต่แต่แรกเกิดผู้ใด
ครับลุงแม่เอ้ยลูกมันน่ะออกมาได้มั้ยนะมันจะบ่มีขนมันสิเกี้ยงบ่เลยเพื่อนลูกหนูนี่แหละและบัดนี้ขนมันก็เริ่มปุดออกมาประมาณ20กว่ามืออ่ะขนมันกําลังโป่งๆบัดนี้มันแผ่ยังบ่เวลาเฮาเลี้ยงไปแล้วมันสิเกิดโรคก็คือบ่บ่มีบ่ค่อยมีมีทอหอนทอแต่อากาศบ่มีโรคบ่มักอากาศฮ้อนแม่นบ่ได้มีโรคหยังเลยบ่เป็นหยังอยู่บ้านมีทางน้ําแข็งหือสิไปเซฟอย่าไปกินได้ถ้ากินบ่ไห้ได้ได้ยินบอกเอาไปกินบ่ไห้ถ้าไปกินบ่ไห้เขาว่ามกใส่ปีได้แต่แม็กเสียขนาดไหนมกใส่ปีกินบ่แม่นเว้าค่ะนี่อาหารก่อนเนี่ยกินนี่หั่นแซ่บคือกันเนื้อมันฮะโอ้แซ่บเลยเวียดนามคนลาวเขาชอบกินเนื้อมันเนื้ออ้นมันเขาว่าแซ่บเพราะว่ามกมันเป็นยาโดบได้ยินคนจีนเว้านั่งมาเนาะบัดนี้ได้ยินคนจีนเว้าแต่เมาเด็ดกับบ่ฮู้คือกันบ่เคยลองเคยลองกินอยู่บ่โอ้ยแต่บ่กินนี่ก็ขึ้นอยู่ถ้าอ้นธรรมชาตินี่อ้นปลานี่ตัวซ้ํานี่ถือว่าใหญ่ได้เลยนี่ถือว่าเป็นบ่าวหรือว่าสิเป็นแม่พันธุ์ได้เลยปลาหนักสุดอ่ะ3โลแต่นี่น่ะมัน6 7โลผู้ใดใหญ่กว่าอ้นปลาแม่นอ้นปลาน่ะ3โล2โลครึ่งประมาณนี่2โล6ไปอยู่อำเภอเด้อไปค้ําไปคูณเด้อคู่1ไปค้ําไปคูณเด้อไปเลี้ยงคู่1เดี๋ยวบอกนะตัวเมียใบ2บ่เฮาตัดหางได้อยู่บ่ตัดได้แต่เวลาผสมมันยากเด้เป็นหยังเอ้าผสมมันเบี่ยงหางดิมันได้หางนี่สําคัญในหางสําคัญได้อย่าไปตัดถ้าตัวใดตัวเมียบ่มักมันบ่คือหมาหางนี่มันสิหมูกไว้ถ้าตัวใดมันมักตัวผู้หางมันสิขึ้นให้เซิงให้ผสมยังมันรับฝนมายังก็ได้ยินเมื่อกี้นี่ครับพอมีล่ะมันจะเงื่อนกันนี่อย่างกับฝนเงื่อนคือในเชิงหางนี่สำคัญหางสำคัญแสดงว่ามันมีสัญชาตญาณของมันเนาะถ้าเกิดว่ามันบ่พร้อมมันบ่เป็นสัตว์หรือว่าบ่พร้อมมันผสมไงมันสิบังมันเจ้าหางมันปิดไว้หางนี่สำคัญอย่าไปตัดถ้ามันคนในสินีบมันบ่เคยตัดแล้วมันบ่ถ้าคนในสินีบมันสิบ่พร้อมมันบ่กิ๊กดินสินกิ๊กดินสินนี่แบบนี้มันบ่คนบ่พร้อมมันบ่ถ้าพร้อมดิใช่มีมดมีมดตัวใหญ่มันได้ใส่โซ่ได้ครับผมอู้นี่บ่เอาเตรียมไว้ดิบ่แม่นเอาเตรียมไว้มันลามได้ตัวใหญ่มันน่ะได้ละลามที่โซ่นี่ว่าเว้าหยอก2ตัวอันนี้อันนี้ครบฝากเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออืมฝากอาจารย์แน็กนะครับผมออกลูกออกมาถ้ามันได้ลูกก็สิอย่าทายหักหลายเขาสิอยากได้นําโอ้มีแมงอยู่บ่นี่มีตลอดเลยเราหาให้ได้ตลอดหาให้ได้มีตลอดโทรสั่งแต่ว่าแบบอาจารย์แม่ก็ไปเรียนได้ลูกผมก็รับมาข้อดีของอ้นที่มันแบบว่าเลี้ยงไว้พวกนี้เนาะอ้นฟาร์มเนี่ยมันคุ้นเนาะขายให้มันเสื่องเป็นเครือข่ายถ้าเอาเลี้ยงแต่น้อยก็คุ้นแต่มันก็เป็นบางตัวก็หายคือกันแบบมันจะมีตัวสายเลือดมันเนาะอันเป็นสายเลือดมันที่มันให้มันแน่ได้นี่เลี้ยง2ตัวนี่พญาจิริซื้อขี่รถเบนซ์จะมาได้นี่โอ้ยโหยธรรมดาเด้อครับผมเนาะเออให้เขาเลี้ยงเขาจนได้บ้านแม่นครับเขาเลี้ยงจะขายบ้านมาจังคนนี้แม่นครับอันนี้ลูกมันอันนี้เรียนลูกให้มันว่าไงว่าต้องมีอ้อยบ่บ่เด็ดบ่มีอ้อยมันบ่ได้กินน้ําเด้มันคนเริ่มเฮ็ดมานี่ประมาณน่าจะ 4-5 ปีแล้วแต่ว่ามันที่เลี้ยงหนูยังคือเก่าอยู่ราคามันบ่ตกยังคือเก่าอยู่นะครับยังคือเก่าหนูนี่คือทุบบอกทิ่มบ่ล่ะหนูน่ะคนที่เลี้ยงหนูแล้วเขามาซื้ออยู่นี่นี่ถามน้องฝนเชื่อบ่เวียดนามลาวก็ยังโทรมาได้คนที่เลี้ยงหนูอยู่แล้วนี่แฮงมีบ่ออยู่แล้วเนาะแม่เขามาเอาซื้ออยู่มีต้นทุนในการได้ฟาร์มอยู่แล้วบัดนี้เขาพวกที่เขาเลี้ยงหนูจังมื้อนี้ก็เซาเลี้ยงแล้วเมื่อตักแตนก็เซาเลี้ยงล่ะอีหยังอีกหอยเซอรี่อ้าวชุนยางบัดอ้นยังคือเก่าไอ้มีบ่อเลี้ยงหนูอยู่เออพอดีแหละ4-5 บ่อพอดีเหรอป่ะเดี๋ยวจะไปเลี้ยงเด้อโดยโอเคมันจะเรียงง่ายบ่แม่สิพาผมรวยโอ้ยมีลูกมันบอกแล้วนี่มันขายความน่ารักเห็นบ่หมาตัวละ20,000 30,000เออมันก็บ่ว่ามันสิราคาตัวละ500ได้มันเขาเลี้ยงหลายกันมันยังขายความน่ารักของมันอันนี้คือนี่มันขายความเชื่องความน่ารักของมันอยู่ตอนแรกๆเชื่อบ่ลุงแม็กฮะผมขายแล้วแต่ผมสิขายเด้ 7,000 9,000 บ่เออราคานี้แล้วแต่สิว่าเริ่มแล้วแต่สิว่าเด้ผมตั้งราคาการขายงัวได้บ่ยะนี่แม่นเอ้าเจ้าว่าเจ้าใหญ่จังน้อยเจ้าขาย 10,000 เลี้ยงไปจังเดือนนึงเจ้าก็ขาย 10,000 เจ้าก็ได้บ่แล้วเมื่อนี้ผู้ใดสนใจก็ทักมาเด้อขาย 10,000 นั่นแหละแม่นดูติเฮาใครสนใจทักมาเลยผมขายกับหมานะผมขาย 10,000 แม่นคือเด็กกับหมาแหละแล้วไปได้กันติรับประกันเพราะว่ามันบ่มีราคาคืองัวคือควายเข้าใจบ่ลุงแม็กนี่แหละอันแต่ละ
่ละรุ่นแต่ละของมันสิแตกต่างคือแตกต่างครับผมคนเลี้ยงเขาสิแล้วแต่เห็นมันเชื่องซำใดถูกต้องถูกต้องบางฟาร์มนี่เขาเลี้ยงแล้วเขาก็บ่จับบ่บายบ่บายเวลาอันจุดสำคัญแหละครับผมเวลาลูกค้าจะไปซื้อเนาะชายเบิ่งอ้นมันสิกุ้มมันก็จะกัดอย่างเงี้ยมันถอยมันถอยดาบแต่ตัวนี้มันเลี้ยงแล้วมันย่างหาเฮาเล่นเนี่ยจับตลอดถ้าคุกคีก็มันตลอดนี่มันจะเสืองมันอยู่กับเจ้าของหมักได้ถ้าบ่หมักนี่ก็มันบ่อ่อนน้ํามันเนาะบ่บ่ายบ่หยังมันก็ถอยล่ะอันนี้เฮามักเฮามาจับอาบน้ําข้อดีของเฮาอาบน้ําคือให้มันขุ่นมือเนาะน้องพลให้มันจือกินเฮาให้มันเลื่อนให้จับตลอดได้ง่ายครับแม่นเฮาจับตั้งแต่มันคลอดมาให้ดีตั้งแต่ตะคอดผู้ใดเขาจึงเรียกว่าลูกป้อนไงลูกป้อนลูกป้อนอืมอีพ่อกับอีแม่บ่น่ะเท่าในกงนี่หยังมันบ่ดื้อเนาะเขาได้กงเนี่ยบ่ดื้อแต่ว่าที่มันบ่มากที่สุดคือเข่ากงแต่ว่านี่เฮาใส่ซัวขาบ่เป็นหยังมันบ่แม่นอ่อนปลาถ้าอ่อนปลานี่กงจะปีดแล้วมันมากแบบความสะดวกมันก็บลบปับปับเลี้ยงใส่กงหมากงหยังมันก็บ่มากมันสิเห็นมันสิกัดแต่ว่าถ้าเลี้ยงอยู่ในบ่อบ่ได้หามันมักอุโมงค์มันมักเย็นมักค่ํามักค่ํามักค่ําเย็นอุโมงค์ถ้าต้องเอาหยังเฮ็ดเป็นอุโมงค์ให้มันบ่บ่จําเป็นเจ้าสิเฮ็ดเป็นลอดหากันคือหนูฟุกก็ได้แต่ส่วนมากผมบ่เฮ็ดเพราะว่าเวลาอีก 5-6 เดือนนี่เจ้าต้องแยกเจ้าต้องแยกตัวผู้ตัวเมียไว้ให้มันคึกคักนะปอกอะลงทุนประมาณ200โอ้ย200อันละ100เอาสูงไว้กับบ่ดีเพราะเฮากมเก็บขี้นี่มันเก็บงานี่น้องแม็กผมแนะนําให้บอบอนี่สมมุติว่าแยกนี่แยกอันละตัวบอ40เขาเอิ้นมันน้อยบ่น้อยดูน้อยอยู่น้อยอยู่เวลาผสมเนี่ยมันยากมันสิอันนี้มันแคบมันผสมยากเขาต้องเอาบอใหญ่มีแน่ตอนได้ลูกเวลาลูกเขาแยกลูกมันมาจากไส่บอเจ้าจะเอาไส่บอน้อยโอ้ขัดออกนะเพื่อหยังเพราะว่าเพื่อมันไตไปหาแม่มันง่ายกับคอดีมันน่ะถ้าตัวนี้ปุ๊บลูกมันไปผูกแม่ต้องเทือตัวแรงมากนี่มันลูกมันไตบ่ฮอดมันสิตายได้โอ้ลูกมันน่ะแข็งตายล่ะแล้วก็ปุ๊บให้มืดๆมันเลี้ยงลูกค่ะแม่นทํายุงปล่อยอากาศนี่เอาสาดเอาเสื้อนี่มันโป่งเจ้าอันไว้ง่ายตอนได้ลูกนี่เจ้าถิ่มอาหารไว้ 2-3 มื้อจังมาเบิ่งเทื่อนึงห้ามเปิดดุมันเงียบบ่ต้องมันให้มันเงียบที่สุดมันสิตื่นมันสิบ่เลี้ยงลูกใจอยากให้แยกมองพุ่นแล้วมันเก่งได้ขายรับข้อมูลนําผู้ใดดีเวลาผสมพันธุ์ลืมเบิดบ่ฮอดเฮือนลืมเบิดเพิ่นถนัดฝนตกนี่เจ้าฟ้าเข้าคู่เลยสิได้ลูกคือคนเลยถ้าฝนตกนี่มันคึกเลยถ้าฝนตกอ่ะเฮาสาวเอาอ้นจับคู่เลยเอ้าอีใดมันสิตึบๆๆๆตัวผู้หรือตัวแม่อันนี้เห็นนี่ตัวผู้ดิตัวแม่เฮ็ดบ่ได้ตัวแม่มันสิบ่ได้ตัวแม่ตัวแม่กันเด้อตัวแม่ของข้างค่ะข้างเอาให้เพิ่นเฮ็ดข้างค่ะข้างเอาอาจารย์แม็กนี่ฝากให้เด้อฝากให้เด้อรับมอบรับมอบครับรับมอบแล้วขอบใจขอบคุณหลายๆได้อ้นไปดูแลต่อ2ตัวตัวผู้กับตัวเมียเอาให้แล้วว่าบาดนี้รู้สึกได้มันถามว่ารู้สึกยังไงก็เคยสัมผัสอยู่ดอกเพราะว่าเคยทายช่องเกษตรเคยสัมผัสทั้งคนประวัติที่เขาเคยเรียกเคยจับเคยอุ้มของเขาอยู่ก็คิดอยากได้อยู่ถามซื้อเขาอยู่โดยเขาว่าคู่ละ 20,000 ตอนนั้นแต่ก่อนน่ะได้จ้ะแต่ว่า 20,000 มันมีไดเพิ่นคุยเด้ 20,000 แต่มันคุยมานี่ได้ก็แม่นความเล่าแม่นความ 20,000 นี่ต้องจองไว้ก่อนบ่ทันมีบ่ให้ท่าอีกอันสิประมาณคู่ละ 7,000 6,000 5,000 เสื้อบ่มีตะกี้ถ้าบ่จักกันในอีหลีเด้เขาบ่อยากให้เขาบ่ให้เขาบ่อยากให้สนะมันจะห่วงสายพันธุ์นําบัดนี้มันก็แต่ละสายพันธุ์มันจะบ่คือกันอ่นใหญ่ก็อ่นอ่นใหญ่อ่นใหญ่อ่นใหญ่แม่นอ่นยักษ์มันสิมีเขย่าเฮ็ดตะกี้อ่นใหญ่นี่ฟังเด้อมันสิ4โลขึ้นมันเป็นการแบบว่าเฮาเฮ็ดงานหยังก็สร้างนะถ้าเฮาเป็นคนใจหักสัตว์เนี่ยหักหมาหักแมวเฮาเลี้ยงแล้วมันเกิดขยันแต่ว่าอยากขายอ่ะนั่นแหละขายบ่ได้ขายบ่ลงซ้ําคนแบบว่ากลับเอาไปกินบ่หันหักสัตว์เลี้ยงงัวย่ามเข้ามาซื้อย่านเข้าไปขาบ่อยากขายให้อีกกันลูกมันนี่สิก็บ่อยากขายนะนั่นน่ะแต่ว่าเลี้ยงมันแหละเขาเอิ้นมาแบ่งซะแต่จัดเตยขายไปนั่นน่ะอาจารย์แบ่งกันไปเลี้ยงเนาะแม่นอ่ะสมมุติว่าถ้าเจ้าปีนึงปีนึงนี่มันออกลูกแม่นึงออกจักตัว5 6 7 7ตัว4ขึ้น7ตัวก็3คู่4ขึ้น4ขึ้นตีไป3คู่เนาะตีไป3คู่ก็3คู่ตีไปคู่ละ 5,000 เดี๋ยวบัดนี้ปีนึงบอกยังบ่ครบ3เทื่อฮะปีนึง3เทื่อได้ออก3เทื่อบอกเลยนี่นะปีนึงออกลูก3เทื่อคุ้มได้ครับผมสมมุติว่าปีนึงเจ้าผสมเองบ่ได้คือฮู้ผสมเองครับผม
ตีไปจัก8คู่8หา40พอดีเลย8หา40ท้ายคู่ละ 5,000 แม่นครับ8คู่8หา40แต่ปีละ 40,000 นี่มีก่นคู่เดียวครับนั่นแหละทํานี่3คู่ก็ได้ 120,000 เออเฉพาะเราซื้อเฮือนได้เนาะก็ยังว่าเราเฮ็ดเฮือนได้คือเพิ่นกับพ่อซื้อรถเฮ็ดเฮือนได้แล้วบ่ได้มีแค่3คู่คือผมว่าเออคู่ว่าเรามีจะคู่เออแล้วมี100คู่เป็น100มาเรียน100คู่มันสิเป็นเท่าไหร่แล้วบัดนี้ครับจบไปหาไวรถนี่โอ้ผมสุดเลยเป็นลาดผมยกออกเลยได้ดิสุดเล็งว่าเว้ากันแบบแล้วบ่ถามว่าเราจนเฮ็ดเฮือนได้ถามว่าเราได้เงินแล้วบอกว่าหลักลาดเออมีเงินความนี่ขายอ้นเฮ็ดอ้นได้หลักลาด3ครั้งจากที่หายลูกผมซื้อมาเฮ็ดหยังคู่ละเป็นหมื่นต่อปีมีใครสนใจจะได้อ้นนะครับเด้อติดต่อมาครับเอาไปเลี้ยงน้ำเพราะว่าอ้นนะ45วันเราแบ่งได้บัดนี้45วันเราพักพ่อแม่มัน1เดือนเป็น3เดือนบัดนี้ปีนึงมีจักเดือนบาทฮะบัดนี้หลายคนก็สิเบิ่งคลิปอยู่ว่าโอ้อาจารย์แม่นขี้หมู่แม่นแล้วเอาตัวเลขคูณกันเออก็เว้าสู้ให้เจ้าอยากเลี้ยงจะลองเลี้ยงเบิ่งบัดแม่นอันน่ะข่อยก็บ่เคยดอกข่อยยินเขาว่าข่อยก็ว่าน้ำเขามาเนาะแม่นบ่ค่อยกับไปทายคนไปเรียกงัวไปทายให้กันมันคือขี่คุยแท้ไปไงแต่ละไหลอีหลีเออเออเอาถามน้องฝนใกล้ๆนี่บ่ต้องขี่คุยคือกันแต่ว่าเจ้าน้องฝนขี่คุยแม่เขาขี่คุยได้อ้าวขี่คุยให้ฟังเนาะรถนี่มาซื้อเอาฮอดเฮือนนี่ห่าเขาจึงว่ามันเพราะบ่ได้ขายเออลูกค้าที่อยู่ไกลแถวสกลนครอยู่ทุ่งเนาะตะกี้น่ะอยู่ทุ่งเลยคนอยู่ทั้งพุ่นทั้งผีแล่นมาตำรวจพออเข้าหาไงช่วงเข้าหากระแสมันมาเข้าหาช่วงโควิดแต่ว่าราคาก็บ่ลงเลยช่วงโควิดอยู่ขายคนละ 7,000 ยังได้ขายโควิดนะเห็นบ่ผมอยู่ได้ย่อนอ้นได้อีหลีได้เอาสิโควิดผมบ่ได้ขายคันมามีจักคันมามีจัก100แม่เนาะแม่ละ8หือปีนึงก็ประมาณ800คูประมาณนั้นเอาคูละ 1,000 พอไปก็ได้ 800,000 ล่ะห่าพี่น้องเอ้ยปลูกไว้บ่ถึง2ไร่ดอกไปฟังเอาแต่ข้อสำคัญนั่นแหละอาหารเจ้าต้องเตรียมพร้อมคูละ 1,000 นี่ขยันตามขั้นตายปลูกอ้อยไว้หลังเฮือนได้อยู่บ่อ้อยอ้อยอ้อยปลูกได้แต่ว่าอย่าไปปลูกหลังคาบ่ได้มันบ่เนาะแต่ก่อนเต็มเนาะส่วนอ้อยเนาะเบิ่งเด้อมันสินอนมันอยากนอนมันจังซี่ล่ะเตรียมละบัดนี้นั่นคือเด็กน้อยเฮาหน่อยๆเนาะลูกเนาะแม่นเด่นแต่โทรศัพท์มันเด่นๆนี่ยังไข่ดิเออได้จับได้บายนะแม่นปาจากโทรศัพท์แน่ลูกก็ดีบัดนี้อีกอย่างนึงที่มันน่าสนใจฮู้บ่มันมันใหญ่ขึ้นคือหมานี่เป็นตะหากได้หน่อยๆแม่นเพราะมันใหญ่ขึ้นเพียงแล้วจะไปหยอกกันบ่ง่ามันจะกัดเอาเด้อแม่นอันนี้ยังสิใหญ่แล้วมันก็ยังสิอุ้มมาได้ดิสำแพงสำขาเออสร้างใหญ่มาน่ะแข็งหนามันอุปุกมันมีเสียงนั้นได้ครับมันมีเสียงออดๆได้อืมเนาะบัดนี้เฮาเลี้ยงฟาร์มใหญ่ๆคือจังผมไปถ่ายของใหญ่ครับครับมันยังมีขุ่นอยู่บ่กี่ตัวที่เราจะจับขุ่นเคยที่เราหักแล้วแพงอันซุ้มอื่นก็แค่เป็นการขาของเราแหละเวลาเขาไปหามันก็ถอยก่นคือว่ามันเล่นบ่ทั่วถึงมันเล่นบ่ทั่วขอใจเนาะจังมันเล่นบ่ทั่วถึงก็มันก็สิมีดื้อแน่นะเออก็ต้องไปเราก็บอกว่าไปบายเอาไปบายเอาเด้อแล้วว่าบัดนี้ไปบายเอาของผัดใหญ่นะบัดนี้นะมันก็บ่เสื่องซ้ําแบบน้อยๆแบบนี้อือเอาแต่น้อยดีที่สุดเฮาต้องขาเฮาเลี้ยงหลายๆนี่เฮาต้องจ้างพนักงานมาลูกเดี๋ยวได้ๆส่งสาวหน่อยเด้อเออส่งสาวหน่อยส่งสาวหน่อยไปลูกรับสมัครคนลูบอ่อนคนลูบอ่อนมือมือมาเฮ็ดหยังวะรูปจะอ้นวะเขาปวดขี้มันเห็นมันเฮาเว้าน้ํามันน้ําปวดไปแล้วก็รูปมันน้ําเว้าน้ํามันมันก็เสืองเฮามันก็สิติดเฮามันปวดขี้ให้อาหารมันตอนแรกให้เว้าเว้ากับมันมันเว้าบ่ได้ต้องถามมันวันนั้นนี่คนเลี้ยงอ้นโดยเฉพาะเลยโอ้ปวดขี้แล้วถนัดมันสิเข้าใจฮะบ่ล่ะลูกเอ้ยเปิดเพลงให้มันฟังเด้อเปิดเพลงมันฟังนี่บ่ได้ขี้มันนี่ก็เดี๋ยวเข้าไปช่วยให้เนาะบ่เปิดข้างนอกนี่ล่ะบ่นึกว่าบ่เบิ่งขี้มันขี้มันจะไปทิ่มเด้อข้อยก็ขายอุ้ยปุยก็ขายเด้อขี้มันขายฮอดขี้ขายฮอดขี้ได้ขี้มันนี่ขี้คนขายว่าได้นี่เอาไปไกลๆเอาไปใส่อันปลูกปลูกหั่นปลูกนี่งามเป็นจังงามดิข้อยก็เอามาใส่ต้นอ้อยนี่แหละให้มันกินต่อเอาไปปลูกผักขายขี้มันนะเบิ่งบ่ขี้ทายขี้เนี่ยเป็นปุ๋ยละเอียดอันนี้ขี้อ้อยนะครับเป็นกากอ้อยกากอ้อยเป็นกากอ้อยแบบบ่ได้ขั้นเด้เอาไปตอนต้นใหม่ยังไงได้นี่บ้านคุยบกขายบ้านคุยบกเผาต้องให้มันหมักก่อนหน่อยนึงให้เรียบร้อยแล้วเนาะปลูกอันอ้อยต้นนึงโอ้แม่นๆๆนี่คือวิธีของคนเลี้ยงอ้นนะครับเด้อแม่นพอดีว่าพ่อใหญ่อาจารย์แม็กเล่ามาตอนนี้ล่องมังกรเอาอ้นนะครับกับเมื่อบ้านเรา
ผู้ใดสนใจอยากมาเป็นพนักงานรูปอ้นก็ได้คอยติดปากกันแต่ว่ารับผู้สาวเลยรูปอ้นไว้ผู้เฒ่ามาหยังแล้วสิมุกอ้นไปหั่นอย่าเราไปมุกพนักงานรูปอ้นเด้อพี่น้องเด้อให้มันคุ้นมือลุงแม็กรับสมัครพนักงานรูปอ้นและพี่ดูหำมันสิเปลี่ยนได้มาเปลี่ยนกับเพื่อนได้คนใส่อยู่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเงินแลกเงินร้อยบ่มีแลกไว้เอาเงินร้อยให้เราเอ้าให้เรางงงงไปยังก่อนมาเงินบาทเราบ่ใบยังเราบ่ใบยังไม่ยังร้อยใบร้อยอันนี้ไปซื้ออย่าพูดเอาเงินกีบให้เราบ่จักสายเราบ่จักไปซื้อเอ้ยเราร้อยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเจ้าถือไว้เอาถือไว้ได้น้องเฮ้ยฝนเอาเงินกีบไว้เออนี่เอองงเราเดี๋ยวคืนให้เจ้าเนี่ยเราเดี๋ยวคืนให้เจ้าขอบคุณแล้วหรือไม่เลยเออหูบุรีหูกับบุรีเว้ากับบุรีเราเว้านะอาจารย์แม็กช่วยเหลือเราขอบขอบใจเด้ออาจารย์เด้อให้กำลังใจเราให้กำลังใจเพื่อนเด้อเนี่ยนะครับผมลุงแม็กเพื่อนใจดีได้พี่น้องเอ้ยเราบุกมีคนดูแลอันนี้นะเราอยู่ผู้เดียวเดินทางครับผมไปแล้วครับไปแล้วบ้านนู้นมาจะเดินครับเดินเบาดีฮะเบาสูงนครพนมคือเก่าคือเดิมมาดินน้ำกันคือเก่าเวลาจะพาปลายฝนต้นหนาวเวลาจะพาขึ้นไปหุ่นทางเหนืออย่างหน่อยเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปทางเหนือนะเดี๋ยวเบาเด็กกับน้องฝนจะพาไปตอนนี้กำลังเก็บเงินจะซื้อรถเขาก็ได้ล่อเราเก็บไปที่ละข้างเนาะเนาะเก็บไปที่ละข้างเก็บไปที่ละข้างครับผมอยู่ไหนวะไปไปส่งเพื่อนไปนะเดินทางปลอดภัยอยู่ดีดีแฮงครับผมไปส่งเดียดต้องฝนไปส่งเพื่อนไปส่งเพื่อนนี่แหละครับผมพบปะนะครับผมปุ้ยโนฮอมวนนะครับผมเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับผมบอกว่าไทยบอกว่าลาวเนาะอยู่ใส่เฮากับฮักแพงกันไฟล่อเสริมบ่ไฟวิวเนี่ยเห็นรถเหลืองมาในผู้สาวเออจะไอ้คนรอไอ้คนรอติดตัวเอาให้น้องฝนเลยน้องฝนใส่บ้างนู่นใส่ไปนี่ตอนนี้ใส่ไปอันนี้ลงเห็นแหลกมาเอออันนี้เวียดนามบ่ตาแจกตาแจกแหลกมาตลาดรักษาใส่ไม่ไหมไปเขาก็อย่างแหลกเข้ามาแหลกคนเทียบไปเนาะแหลกเอาให้เพื่อนรับแรกรับแรกหมวกรับแรกหมวกเราเสียเราไปยังบ่เอาเนาะไปยังแม่รับแรกหมวกเลยครับเนี่ยแต่ว่าข้าวโพดซุกกินมันบ่กินข้าวโพดซุกกะกินอยู่มันบ่ค่อยมากกินแต่มันบ่มากเกินมันมากสดสดมีหมดซื้อสร้อยแม่ค้าเลยสิใส่ถุงบาทเอาไม่ยังมากันเนาะโอ้อย่างเยี่ยมบัตรหมวกวัชกุลและเวียดนามฮะของฝากลุงปีเตอร์ในจังอ่ะขี่จักรยานขี่จักรยานพอดีเลยนี่เราไปขี่จักรยานพอดีเลยนี่เลยเอาหมวกให้ลุงปีเตอร์ขี่จักรยานสนุกมากโอ้คือได้เลยเนี่ยโมเมนต์กันเมียบ่ของเบาเดชคือเป็นหมวกกันเมียสะใช่แล้วไปขิงหน้าหันก็ได้มาย่านขวดกันก็ตีทุบแตกผมว่าเบาเดชเป็นหมวกกันเมียได้บนแม่นกันนอกได้โอ้รถเพิ่นนี่เนาะพร้อมลุยตลอดเลยคากได้เลยนี่แหละครับเป็นทรงเบาเดชเมียผู้บนกับเมืองเอาได้แล้วเอาดีเด้อนี่ป้าเสือใส่อีกเนาะป้าฝากเมียได้เพียงเอาอีกแล้วถามไม่เท่ามาขายอีหยังล่ะบัดกินแล้วเป็นยังไงต้มกินกะทิยิ่งหยมเอามัดเดียวเห็นผลหยมเป็นหยมนะครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับเดินทางปลอดภัยเด้อไปแล้วทุกคนเด้อแล้วพอกันไหมจ้าโทรหากันลาเมื่อแล้วลากันละบ๊ายบายบ๊ายบายเนี่ยโบกมือเนี่ยหูไปไกลอุบลลาลายานคุยกับเราเมื่อยเมื่อยก็บอกเลยเออมือเพื่อที่หาครับลากันนี่ครับครับผมเอาส่งครับมาอีกนี่คือสิบวันนี้เมื่อไหร่ครับรถดีๆนะครับเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อ
ส้มส้มมากอย่างบุมาคำป้อมคำป้อมน้อยก็มีด้วยพี่น้องด้วยครับอยู่ดีมีเฮครับผมแล้วพอกันไหมครับผมคลิปนี้ฮอกับจบคลิปแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อสุขสบายดี Salam.